สวัสดีครับวันนี้ Homeland ชมรี.com ขอนำเสนอเมืองพลดพนัสนิคมตอนที่30เรื่องราวพลดเมรีอิงสถานที่ในตำนานพนัสนิคมเมืองน่าอยู่สะอาดเมืองคุณภาพชีวิตพระพนัสบดีพระประจำเมืองพนัสนิคมกำแพงเมืองพลดพื้นที่ในตัวเมืองประมาณ800กว่าไร่เมืองนี้ก็คือเมืองกุตละนครตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระธาตุเนินธาตุตำบลหน้าพระธาตุโบราณสถานของเมืองพลดถ้ำนาง12นางทั้ง12คนถูกฟักลูกตาแล้วก็นำมาขังไว้ในถ้ำแห่งนี้หมอนนาง12วางอยู่ใกล้กับถ้ำนาง12จำนวน12ก้อนปัจจุบันนี้เหลือ4ก้อนสระสี่เหลี่ยมตำบลสระสี่เหลี่ยมเป็นสถานที่ให้น้ำไก่ของพระราชเกษตรชาวบ้านจึงเรียกว่าสระพลดเมืองพญาเร่อยู่ที่อำเภอบ่อทองเชื่อกันว่าคือเมืองโคชบุรีนครของนางยักษ์สันธมารเพราะว่าตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาเหมือนกับในท้องเรื่องจริงๆและได้ให้พระรัตเสนมาเอาผลไม้สมุนไพรชื่อมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหดที่เมืองแห่งนี้เขานั่งนมอยู่ที่ตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์เชื่อกันว่าเป็นชิ้นส่วนอกของนางยักษ์สันธมารเนินดินแดงเลือดของนางยักษ์สันธมารอยู่ที่ตำบลบ้านช้างไร่หลักทองก็คือหลักล่ามไก่ของพระรัตเสนเป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอพระนนิคมสระคล้องอยู่ที่ตำบลหน้าพระธาตุเป็นจุดที่นางค่อมทาสีคนหนึ่งของพระเจ้ารัตสิทธิ์เจ้าเมืองพลดได้มาตักน้ำแล้วพบกับนาง12ซึ่งนั่งพักที่ต้นไทรใหญ่ริมสระน้ำแห่งนี้ลางหญ้าม้าพลดตั้งอยู่ที่วัดหน้าพระธาตุชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นลางหญ้าของม้าพลดเสนวัดโบสถ์วัดนี้เคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดหลวงพรหมวาสอยู่ที่ตำบลวัดหลวงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่อยู่บนต้นไม้เป็นจำนวนมากหอไตรกลางน้ำอยู่ที่วัดใต้ต้นลานตำบลไร่หลักทองสร้างในสมัยรัชกาลที่3เอาไว้เก็บรักษาพระไตรปิฎกใบลานพระพุทธมิ่งเมืองตั้งอยู่ที่ถนนเมืองเก่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักด้วยไม้ประดู่เป็นฝีมือของชาวบ้านที่เป็นเชื้อสายลาวอพยพมาจากจังหวัดนครพนมหลวงพ่อติ้ววัดหัวถนนเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากไม้แต้วที่ชาวลาวเรียกว่าไม้ติ้วเป็นภาพประจำบ้านประจำเมืองของชาวตำบลหัวถนนโคหินวัดหน้าพระธาตุแกะสลักจากหินสีขาวนวลเป็นรูปโคนอนเหลียวหลังขุดได้ภายในบริเวณเมืองพลดเชื่อว่าโคชนิดหินหรือโคนันทินี้เป็นพาหนะของพระศิวะในศาสนาพราหมณ์วัดชุมแสงศรีวนารามตั้งอยู่ที่ตำบลหมอนนางเดิมชื่อว่าวัดใหม่ยังงามจุดเด่นคือในอุโบสถมีภาพปริศนาธรรมที่สวยงามวัดเกาะแก้วนครสวรรค์อยู่ที่ถนนเกาะแก้วตำบลพนัสนิคมแวะเข้าไปชมเสาหงส์ซึ่งตั้งอยู่หน้าโบสถ์เป็นสัญลักษณ์ของ
ความสงบในสมัยสงครามไทยรบกับพม่าวัดนามตูมตำบลนามตูมบริเวณนี้เดิมเป็นป่าดงดิบชาวบ้านถึงก็ตั้งชื่อว่าเป็นเมืองรับแร่และก็มีต้นมะตูมขึ้นอยู่จำนวนมากด้วยกันวัดโคกพนมดีเมืองก่อนประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามมีการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีและเชื่อว่าโคกพนมดีเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณวัดโคกเพลาะมีต้นเพลาะแพะขึ้นกระจัดกระจายตามเนินดินเต็มไปหมดจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าโคกเพลาะแพะบ้านโพตาดชื่อต้นโพต้นหนึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับ2คนโอบขึ้นอยู่ข้างทางชาวบ้านเรียกต้นไม้นี้ว่ากิ่งตาดตำบลหนองเหียงคำว่าเหียงเป็นชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่คล้ายต้นไม้ยางขึ้นอยู่ใกล้หนองน้ำจึงเรียกว่าบ้านหนองเหียงจากสารพนันธิคมชาวลาวและชาวจีนที่มาอยู่เมืองไทยมักจะปลูกกอไผ่สีสุกไว้ประจำบ้านเสมอจึงเกิดเครื่องใช้ประจำวันประจำครอบครัวที่ใช้ไม้ไผ่ประดิษฐ์ขึ้นแทบทั้งสิ้นโจ๊กปริศนาคือการทายปริศนาคำประพันธ์และพนันธิคมก็เป็นอำเภอแห่งโจ๊กปริศนาอันดับต้นๆที่มีการเล่นกันทั่วจังหวัดชลบุรีสำเนียงพูดของคนพนัดเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเช่นไม่ได้คนพนัดจะพูดว่าไม่ได้แล้วก็ยังมีสำเนียงอื่นๆอีกพอควรทั้งหมดคือบทสรุปทั้ง29ตอนที่ผ่านมาและก็ยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำนานพระรถเมรีอีกเช่นวัดสารแดงตั้งอยู่ตรงบนหน้าพระธาตุก็คือบริเวณที่เลือดของนางยักษ์สันธมารกระจายไปถูกศาลาพักริมทางที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดสารแดงนั่นเองโคกสำราญเดิมชื่อบ้านโคกหัวล้านอยู่ที่ตำบลวัดโบสถ์เป็นเนินโคกที่เป็นส่วนศีรษะของนางยักษ์สันธมารปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโคกสำราญโคกหัวเข่าก็เป็นส่วนหัวเข่าของนางยักษ์สันธมารที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโบสถ์วัดโคกท่าเจริญอยู่อำเภอพานทองโคกที่หนอนเป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอพานทองเป็นเศษชิ้นเนื้อของนางยักษ์สันธมารซึ่งเป็นอาหารของหนอนที่อาศัยอยู่นานเข้าก็เกิดเป็นเนินดินสูงขึ้นจนเป็นโคกชาวบ้านเลยเรียกว่าโคกขี้หนอนมาจนทุกวันนี้ศูนย์รับฝากขายเช่าบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีและศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของชลบุรีติดต่อโทร0813447752และ0815772705ค้นหาบ้านและที่ดินในชลบุรีได้ที่ www.homelandchonburi.com และ www.chonproperty.com